เรื่องราวตลกร้ายของสามีภรรยาที่ต่างก็ตกงานพร้อมกันทำให้เกิดวิกฤตการเงินในครอบครัวเลยต้องพากันหางานทำในอายุอนามที่มากขึ้นแถมยังต้องเจอสารพัดเรื่องร้ายที่ประเดประดังถาโถมเข้ามาโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะกลับมาลืมตาอ้าปากได้อย่างไรในภาพยนตร์เรื่อง Drifting Clouds ชีวิตดังเมฆปิดปิวแรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งที่หรูหราใช้เล่นส่วนลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆในตอนนั้นเราจะได้เจอกับอีโรน่าเธอเป็นกัปตันของที่นี่และทำงานมาเกือบ20ปีได้ตั้งแต่ที่นี่นั้นเปิดใหม่เธอจึงคุ้นเคยและมีความรับผิดชอบต่องานในเวลาเดียวกันนั้นผู้ช่วยเชฟก็เข้ามาเรียกเพราะว่าเชฟนั้นเอาอีกแล้วและแค่ได้ยินประโยคนี้กัปตันร้านอย่างเธอก็รู้เลยว่าหมายถึงอะไรเลยส่งซิกเรียกการ์ดไปที่ครัวซึ่งก็เหมือนเดิมภาพเดิมๆซ้ำๆที่พ่อครัวเมาและว่ายวายถือมีดแกว่งไปมาอีโรน่าเลยสั่งการ์ดให้เข้าไปจัดการแต่ว่าการ์ดก็โดนช่วงมาหนึ่งแผลไม่ได้การแล้วแบบนี้สงสัยเธอต้องไปจัดการด้วยตัวเองเลยเดินตรงเข้าไปแม้ว่าภาพไม่ได้แสดงให้เห็นแต่ก็ได้ยินเสียงบัวบ้ายอย่างแรงก่อนอีโรน่าจะจัดการเชฟยูมัดสยบจนเขาเป็นหมาหงอยและเธอก็สับตำแหน่งให้ผู้ช่วยเชฟไปเป็นการ์ดแทนและสั่งให้ทุกคนทำงานกันต่อจากนั้นอีโรน่าก็ทำแผลให้การ์ดแต่ว่าแผลมันก็ลึกเธอเลยให้เขาไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าเขาก็ห่วงงานผู้ช่วยเชฟที่ไปเป็นการ์ดตัวกระเปียกเลียกเดี๋ยวเกิดเรื่องจะมีใครดูแลร้านฟังอย่างนั้นอีโรน่าก็มองหน้าเขาประมาณว่าเมื่อกี้นี้เองเพิ่งโดนเชฟจ้วงมาไม่ใช่ตัวหรือไงที่เข้าไปจัดการให้ทำให้การ์ดที่เห็นสายตาของเธอเขาก็ยอมเลิกงานและไปหาหมอก่อนจะเดินไปหงำหุ่นบางร่างเล็กของผู้ช่วยเชฟที่มารับหน้าที่แทนเขาหลังเลิกงานอีโรน่าที่เคลียร์ทุกอย่างเธอก็ปิดร้านกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายซึ่งนี่ก็เที่ยงคืนได้ถนนหนทางก็ไม่มีใครแต่เธอก็ยืนรอรถรางเงียบๆในตอนนั้นรถรางเที่ยวสุดท้ายก็มาจอดรับอีโรน่าที่เห็นเธอก็ส่งยิ้มหวานให้พร้อมเดินขึ้นไปจุ๊บเหม่งคนขับซึ่งเขาคือลอรี่สามีของเธอและในทุกๆวันทั้งสองก็จะกลับบ้านพร้อมกันโดยเธอจะขึ้นรถรางของสามีที่เป็นคนขับเพื่อไปส่งรถคืนที่หน่วยงานและขับรถกลับบ้านพร้อมกันทำแบบนี้เป็นกิจวัตรเหมือนเดิมซึ่งพอกลับมาถึงบ้านพักมันก็ตีหนึ่งตีสองได้ลอรี่ที่เห็นว่าเธอเหนื่อยมาทั้งวันเขาก็ประคบประงมดูแลอย่างดีแต่วันนี้ดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเขานั้นมีเซอร์ไพรส์ก่อนจะทำการปิดตาพาเธอไปที่โซฟาโชว์ให้ดูว่าเขาซื้อทีวีเครื่องใหม่อวดใหญ่เลยว่ามันมีตั้ง19ช่องแถมจอสีด้วยอีโรน่าที่เห็นก็เป็นปลื้มเพราะเธอก็อยากได้มานานว่าแต่ราคามันเท่าไหร่สามีที่กลัวภรรยาจะช็อกกับราคาเขาก็ไม่กล้าบอกบอกแค่ว่างวดแรกจ่ายตั้งฤดูใบไม้ผลิโนนไม่ต้องรีบดูฟรียาวๆแต่อีโรน่าก็กลัวมันจะเยอะไปเพราะฉันวางหนังสือกับโซฟาเราก็ยังผ่อนไม่หมดเลยซึ่งลอรี่เขาก็ชิวๆในเมื่อเราผ่อนสุดเพดานตั้ง4ปีเราก็ผ่อนจนวาระสุดท้ายนั่นแหละก่อนที่เขาจะตื่นเต้นเปิดช่องโน้นช่องนี้แต่ภรรยาที่เห็นว่ามันดึกมากแล้วเลยชวนเขาเข้านอนทำให้ทีวีที่เพิ่งซื้อมาใหม่ก็เปิดดูได้ไม่ถึง10นาทีเช้าวันต่อมาหลังทานมื้อเช้าเสร็จทั้งสองก็เตรียมตัวออกไปทำงานโดยทั้งคู่จะมีน้องหมา1ตัวก่อนออกไปทำงานทุกเช้าลอรี่ก็ต้องพาน้องหมาออกไปวิ่งเล่นส่วนอีโรน่าก็ทำงานบ้านงานช่องเตรียมตัวออกไปทำงานเช่นกันจากนั้นเมื่อลอรี่มาถึงที่ทำงานเขาก็เห็นว่าเพื่อนร่วมงานยืนเรียงแถวหน้ากระดานพร้อมหัวหน้างานที่ดูเคร่งเครียดสุดๆเพื่อนเลยกระซิบบอกว่าเจ้านายมีเรื่องสำคัญจะแจ้งส่วนเจ้านายที่ยืนทำใจอยู่นานก็ถอนหายใจไปเฮือกใหญ่สืบเนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีทำให้ต้องลดอัตราการจ้างงานลงและข่าวร้ายคือเขาต้องปลดพนักงานจำนวน4ใน8และเขาก็เลือกไม่ได้ทุกคนตั้งใจและขยันดีหมดเพราะฉะนั้นขอให้ไพ่เป็นคนตัดสินซึ่งพนักงานทั้ง8ก็เดินมาเลือกไพ่ลอรี่ที่เดินมาเลือกคนสุดท้ายก็ได้แต่หวังว่าเขาคงไม่ใช่คนโชคร้ายใน4คนนั้นก่อนจะลุ้นและหงายการ์ดดูชิบหายแล้วงานนี้เราโชคร้ายขนาดนั้นเลยตัดไปที่ภัตตาคารระหว่างกำลังเริ่มงานเชฟก็เดินมาในห้องของการ์ดโดยเป็นอันทราบดีจากเหตุการณ์ที่เขาโดนเชฟจ้วงไปเมื่อวานเลยบอกว่ารอบนี้เย็บไปทั้งหมด3เข็มรวมค่าแท็กซี่ก็100ฟินพอดีทำให้เชฟก็ต้องรับผิดชอบดีนะที่รอบนี้ถูกกว่ารอบอื่นๆซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรก
เพราะเขาต้องจ่ายเงินชดเชยจากสิ่งที่ตัวเองเมาแล้วชอบเล่นมีดจ้วงคนอื่นเสร็จก็จ่ายเงินขอโทษหลายสัปดาห์ต่อมาลอรี่กับอีโลน่าทั้งสองก็มาดูหนังด้วยกันแต่พอออกจากโรงหนังเขาก็ตรงมาหาพนักงานบอกว่าขอเงินคืนอ้างว่าหนังมันไม่สนุกทำให้พนักงานก็บ่นในเมื่อเลือกดูเรื่องนี้เองไม่สนุกก็ไปบอกผู้กำกับสิก่อนจะเอาน้องหมาที่ฝากไว้คืนไปซึ่งดูเหมือนว่าพนักงานจะรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีอีโลน่าเลยรีบขอโทษขอโพยพอออกมาจากโรงหนังได้อีโลน่าก็ถามว่าทำไมช่วงนี้สามีดูชุนเฉียวแปลกๆลืมไปแล้วหรือว่าพนักงานขายตั๋วเป็นน้องสาวของเขาซึ่งลอรี่ก็ยอมรับว่าเขาชุนเฉียวไปหน่อยเพราะว่าเขาแค่อยากดูหนังตลกอยากหัวเราะดังๆแต่หนังมันไม่ตลกเองอะซึ่งอีโลน่าเธอก็มองไปที่หน้าสามีและถามเขาตรงๆว่าเขามีเรื่องอะไรที่อยากบอกเธอไหมนอกจากเรื่องอารมณ์เกี้ยวกราดเธอยังเห็นว่าตัวเขาไม่ได้เข้างานมา2สัปดาห์แล้วได้ยินเช่นนั้นเขาก็บอกทันทีว่าเขาถูกไล่ออกมา2อาทิตย์พอรู้อย่างนั้นอีโลน่าก็ช็อกแบบหน้าตึงถามว่าทำไมเขาถึงไม่รีบบอกเธอซึ่งลอรี่ก็ชิวเช่นเดิมบอกว่าข่าวร้ายไม่จะเป็นต้องรีบบอกเหมือนกับข่าวดีเจ้านายให้ไพ่เป็นคนตัดสินแต่ว่าเขาดันแพ้ไพ่พวกนั้นอีโลน่าที่ต้องกลายเป็นเสาหลักเธอก็อยากรู้ว่าเขาจะเอาอย่างไรต่อขนาดว่าลอรี่อยู่ไปเปื่อยมาทั้งอาทิตย์เขาก็ยังคิดไม่ออกภรรยาเลยแนะนำอันดับแรกเขาต้องยื่นเรื่องของเงินว่างงานเพราะอย่างน้อยๆก็พอเยียวยาได้สักเดือน2เดือนแต่ว่าเขาก็ไม่ทำเพราะคิดว่าเขาต้องได้งานใหม่เร็วๆนี้เช้าวันต่อมาอีโลน่าก็ช่วยสามีแต่งตัวเพื่อให้เขาออกไปหางานใหม่พร้อมอวยพรและเชื่อว่าเขาต้องได้งานแน่ๆเพราะเราแค่40ยังไงก็ต้องมีคนรับกระทั่งเช้ามืดอีกวันลอรีก็กลับมาในสภาพที่เมาแอและลมตึงไม่รู้ว่าออกไปหางานหรือออกไปดื่มกันแน่แถมยิ่งนานวันเข้าเขาก็ยังหางานทำไม่ได้มีแต่อีโลน่าที่ออกไปทำงานทุกวันส่วนสามีก็นั่งดูทีวีใช้ชีวิตแบบสังกตายและเมื่อมาถึงภัตตาคารเธอก็เตรียมเปิดร้านก่อนจะเห็นว่ามีคนแปลกหน้าที่เดินเข้ามาเธอเลยคิดว่าเป็นลูกค้าเลยบอกว่าร้านยังไม่เปิดแต่พวกเขาก็รีบปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้มาทานอาหารแต่พวกเขามีนัดพบกับเจ้าของร้านซึ่งปกติแล้วเจ้าของร้านจะเข้ามาช่วงค่ำอีโลน่าเลยคิดว่าเจ้าของร้านนั้นไม่อยู่เลยบอกพวกเขาไปแต่พวกเขาก็เถียงทันทีจะไม่อยู่ได้ยังไงในเมื่อเจ้าของร้านเป็นคนนัดพวกเขามาเองเท่านั้นแหละเธอก็เปิดเข้าไปดูและได้เห็นว่าเจ้านายอยู่ที่นี่จริงๆด้วยแต่สีหน้าแววตาดูกังวลใจสุดๆทำให้เธอที่เห็นเช่นนั้นก็เริ่มใจคอไม่ดีหลังชายกลุ่มนั้นกลับไปเจ้าของภัตตาคารก็เปิดใจคุยกับอีโลน่าบอกว่าธนาคารที่เธอกู้เงินมาเปลี่ยนผู้บริหารและวงเงินยอดหนี้ทุกอย่างถูกบริหารจัดการในระบบใหม่หมดกลายเป็นว่ารวมยอดแล้วเธอติดลบพวกเขาเลยเสนอให้ขายที่นี่ให้กับนายทุนเพื่อนำเงินไปปิดหนี้และรับรายได้ส่วนต่างไปอีโลน่าที่ได้ยินก็ตกใจทำไมมันเกิดขึ้นเร็วมากเจ้านายที่ใจหายไม่ต่างกันบอกว่าตลอดเวลา38ปีที่เปิดที่นี่มาเธอพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ถ้าสามียังมีชีวิตอยู่มันคงไม่ต้องกลายเป็นแบบนี้อีโลน่าที่เห็นเจ้านายเศร้าเธอก็พยายามปลอบใจโดยเจ้านายก็ต้องทำใจและขอให้เธอแจ้งพนักงานทุกคนมารวมตัวกันในวันพรุ่งนี้เธอจะเป็นคนแจ้งข่าวเรื่องนี้ด้วยตัวเองหลังอีโลน่ารู้เรื่องเป็นคนแรกเธอก็นอนไม่หลับสโมกควันคนเดียวเป็นซองลอรี่ที่ตื่นมาเห็นว่าเธอไม่หลับไม่นอนเขาก็แปลกใจเธอเลยบอกว่าเธอนอนไม่หลับแล้วไหนๆมันก็จะเช้าอยู่แล้วขอนั่งยันหว่างเลยละกันพอเห็นเช่นนั้นลอรี่เลยจะชงชามาให้แต่เธอที่ไม่อยากนอนก็ขอกาแฟเข้มๆพอสามีชงกาแฟมาให้เสร็จเธอก็ต้านทานร่างกายไม่ไหวหลับภาพตัดไปโดยปริยายกระทั่งสายๆอีกวันอีโลน่าก็รวมพลลูกน้องมาฟังประกาศจากเจ้าของร้านที่แจ้งข่าวร้ายว่ากิจการของเราจะปิดตัวลงภายในวันนี้และเธอยินดีจะจ่ายเงินค่าจ้างเต็มเดือนให้กับทุกคนเพื่อเป็นการชดเชยและร้านนี้ตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอจะไม่ใช่เจ้าของที่นี่อีกแล้วการเลยถามตรงๆว่าเจ้าของคนใหม่จะจ้างพวกเราต่อหรือเปล่าเจ้าของร้านที่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของนายทุนที่ซื้อที่นี่ไปเธอก็บอกว่าเขามีบริวารเยอะแยะเดาได้ว่าเขาคงไม่จ้างพวกเราหรอกก่อนจะขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ทุกคนต้องกลายเป็นคนตกงานเช่นนี้ซึ่งพนักงานทุกคนก็ต่างเข้าใจดีและขอทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายอย่างดีที่สุดในค่ำคืนนั้นก่อนที่ภัตตาคารแห่งนี้จะปิดตัวลง
ลี่ยนมือเป็นเจ้าของคนใหม่พนักงานทุกหน้าที่ทุกตำแหน่งก็ต่างตั้งใจบริการอย่างเต็มที่แม้จะเต็มไปด้วยความเศร้าส่วนลูกค้าประจำที่ทราบข่าวก็พากันมาเพียบถือดอกไม้มาให้กำลังใจเจ้าของร้านหลังร้านปิดเจ้าของภัตตาคารก็ต้องบอกลาห้องทำงานที่ทำมาตลอด38ปีแม้จะสร้างมันมากับมือแต่กลับเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างส่วนพนักงานก็เปิดแชมเปญแต่ไม่ได้สำหรับเพื่อการฉลองแต่มันคือการบอกลาเพื่อนร่วมงานที่เดินทางมาด้วยกันยาวนานแถมเจ้าของร้านคนใหม่ยังเข้ามาคุมกิจการในเช้าอีกวันทันทีทำให้อีโรน่าที่เคยถือกุญแจปิดร้านคนสุดท้ายเธอก็นำกุญแจมาคืนให้ซึ่งเธอก็ไม่รอช้ามุ่งหน้าหางานใหม่ทันทีโดยเริ่มจากภัตตาคารอีกที่ลองสมัครตำแหน่งเดิมพร้อมบอกคุณสมบัติของตัวเองว่าเธอผ่านงานมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกัปตันร้านล้างจานแม่ครัวและสาวเสิร์ฟฉะนั้นเธอทำได้ทุกอย่างแต่ภัตตาคารแห่งนี้มันก็เต็มทุกตำแหน่งเหลือแค่สาวเสิร์ฟก่อนเขาจะบอกตรงๆว่าเธอน่ะแก่เกินไปที่จะเป็นสาวเสิร์ฟทำให้เขาก็ไม่สามารถรับเธอเข้าทำงานได้ได้ยินเช่นนั้นเธอก็เถียงหน้านิ่งบอกว่าเขาก็แก่เหมือนกันเท่านั้นแหละเขาก็บอกว่ามันน่ะต่างกันเพราะว่าเขามีตำแหน่งแต่เธอน่ะไม่มีเพราะฉะนั้นอย่ามาลามปามแต่ถึงเช่นนั้นเขาก็แนะนำดีให้เธอไปกรอกข้อมูลที่กรมจัดหางานซึ่งก่อนจะออกไปเธอก็มองไปยังสาวเสิร์ฟที่ดูจะมีแต่สาวๆทั้งนั้นมันเลยทำให้เธอรู้ตัวว่าตัวเองคงแก่เกินไปแล้วจริงๆแต่อีโลน่าเธอก็ไม่หยุดแค่นั้นเดินตระเวนไปทุกที่ทุกร้านจากภัตตาคารก็กลายเป็นบาร์จากบาร์ก็กลายเป็นคาเฟ่ค่อยๆลดสเต็ปลงมาไปมากี่ที่ตัวกี่ที่ก็ไม่มีใครรับทำให้เธอก็เดินคอตกออกมายืนรอรถรางกลับบ้านแถมจากที่เคยขึ้นรถรางกลับพร้อมสามีทุกวันกลายเป็นใครก็ไม่รู้หลายวันต่อมาทั้งคู่ก็มาที่กรมจัดหางานโดยเอาน้องหมามาด้วยสลับกันยืนเฝ้าคนนึงไปกรอกเอกสารคนนึงก็ดูแลน้องหมาหลังจากกรอกเอกสารเสร็จลอลี่ก็ขอให้เธอพาน้องหมากลับบ้านเพราะว่าเขาอยากไปดื่มย้อมใจซึ่งเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรปล่อยให้เขาไปหาความสุขให้ตัวเองต่อมาอีกวันลอรี่ก็เดินทางมาสมัครงานเป็นคนขับรถบัสก่อนจะรีบมาแจ้งข่าวกับภรรยาพร้อมนำดอกไม้มาเซอร์ไพรส์บอกว่าเขากำลังจะได้งานเขาได้เป็นคนขับรถบัสแต่ก็ต้องเดินทางข้ามเมืองไปไกลอยู่เหมือนกันแต่ยังไงก็ดีกว่าไม่ได้งานทำได้ยินเช่นนั้นอีโลน่าก็ดีใจที่อย่างน้อยๆเราคนใดคนหนึ่งก็มีงานทำสักทีเลยถามว่าเขาจะเริ่มงานวันไหนเขาเลยบอกว่าหากเขาตรวจสุขภาพในวันพรุ่งนี้ผ่านเขาก็สามารถเริ่มงานได้ทันทีเช้าวันต่อมาอีโลน่าก็รีดเสื้อผ้าเตรียมให้สามีไปทำงานพร้อมห่อข้าวห่อน้ำเผื่อว่าเขาจะได้เข้างานวันนี้เลยซึ่งเธอก็มีความสุขมากยืนยิ้มหวานส่งสามีไปทำงานส่วนเธอที่ยังไม่มีงานทำก็ทำงานบ้านไปพลางๆก่อนปัดกวาดเช็ดถูพอมองไปเห็นรูปเด็กชายคนหนึ่งอยู่ๆเธอก็เศร้าเพราะนี่น่าจะเป็นลูกชายของทั้งคู่ที่จากไปแล้วทำให้เธอก็รู้สึกคิดถึงจนร้องไห้ออกมาบวกกับปัญหาที่มันถาถมอยู่แต่ยังไม่ทันได้ปาดน้ำตาสามีก็กลับมาด้วยสีหน้าที่แบบโลกแตกสลายโยนข้าวโยนของทิ้งบอกว่าเขาไม่สามารถไปทำงานได้เพราะว่าเขาตรวจสุขภาพไม่ผ่านหูข้างซ้ายของเขาไม่ได้ยินและเขาไม่สามารถขับขี่ได้อีกต่อไปทำให้เขาที่พูดจบก็เป็นลมล้มตึงลงไปรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นภรรยาที่เห็นเช่นนั้นก็ลงไปปลอบใจสวมกอดเขาไว้ซึ่งตั้งแต่ตกงานมา2เดือนเงินของพวกเขามันก็เริ่มสึกหรอมีแค่ค่าชดเชยว่างงานจากรัฐบาลที่มาไว้ใช้ประทังชีวิตนิดๆหน่อยๆแต่ถึงเช่นนั้นลอลี่ก็ไม่คิดหางานเอาแต่จมอยู่ในความเศร้าที่หูข้างซ้ายของเขาไม่ได้ยินส่วนอีโลน่าที่กลับมาจากสมัครงานเธอก็เดินผ่านบาร์แห่งหนึ่งแล้วตอนนั้นชายที่เดินออกมาจากร้านเขาคือกาดที่เคยอยู่ที่ภัตตาคารด้วยกันเขาที่จำเธอได้ก็เรียกทักทายทั้งคู่ที่ไม่เจอกันนานหลายเดือนก็ดีใจก่อนกาดจะบอกตรงๆว่าเขาค้างค่าเบียร์กับบาร์เทนเดอร์จะเป็นไรไหมหากจะขอให้เธอช่วยจ่ายให้ซึ่งอีโลน่าที่เคยเป็นอดีตหัวหน้าของเขาเธอก็ยินดีจะจ่ายให้และเลี้ยงเขาอีกขวดก่อนทั้งคู่จะนั่งปรับทุกข์กันที่ต่างคนก็ต่างหางานไม่ได้เขาเล่าว่าเขาไปสมัครงานยกกระเป๋าแต่ก็ทำได้แป๊บเดียวถูกไล่ออกเหตุผลเพราะเขาดูนักเลงเกินไปบางที่ก็ปฏิเสธบอกว่าเขาแก่บ้างอะไรบ้างเฮ้อหนักใจก่อนจะชวนอดีตหัวหน้าดื่มให้ความสวย
พรุ่งนี้จะเป็นไงก็ช่างแม่งวันนี้ดื่มย้อมใจก่อนแล้วกันทำเอาคืนนั้นเธอที่ดื่มด้วยความสวยก็เมาแอกลับมาอ้วกแตกอ้วกแตนให้สามีต้องดูแลทั้งคืนก่อนทั้งสองจะตื่นมาพบใบทวงหนี้มากมายที่ไม่รู้ด้วยซ้ำจะหาจากไหนมาจ่ายหมดสามีเลยตัดสินใจบอกว่าเขาจะขายรถนำเงินมาประทังชีวิตและชำระหนี้บางส่วนแม้ว่าเขาจะรักรถคันนั้นก็ตามซึ่งอีโลน่าที่ไม่อยากให้มันจบลงเช่นนี้เธอเลยไปที่ห้องสมุดของชุมชนเพื่อขโมยหนังสือพิมพ์เอาหน้าประกาศหางานมาสมัครและตะเวนหาและพวกเขาก็นัดเธอไปที่ออฟฟิศบอกว่าเธอต้องยื่นเอกสารที่นั่นพร้อมกำชับให้เธอน่ะรีบมาเพราะมีคนหางานกันเพียบได้ยินเช่นนั้นเธอก็รีบมาที่บริษัทจัดหางานของเอกชนและมาที่นี่ตั้งแต่ตอนกลางคืนเพื่อหวังจะได้คิวแรกๆพร้อมเอาแซนด์วิชที่ห่อมาค่อยๆกินทีละนิดแต่ที่ไหนได้เธอที่รอก็ดันเผลอหลับตื่นมาอีกทีมันก็เช้าแล้วแถมมีคนเดินเข้าไปสมัครงานก่อนหน้าเธอกันเพียบเดินออกมาพร้อมเอกสารเต็มไม้เต็มมืออุตส่าห์รอตั้งแต่เช้ามืดกลายเป็นว่าไม่ทันคนอื่นซะได้จากนั้นเธอก็เดินเข้าไปหางานเจ้าหน้าที่เลยถามว่าเธอต้องการงานประเภทไหนเธอเลยบอกว่าเธอต้องการงานเกี่ยวกับร้านอาหารตำแหน่งไหนก็ได้ได้ยินเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งที่เขาเพิ่งให้งานร้านอาหารกับคนก่อนหน้านี้ไปขอดูแฟ้มก่อนนะอ๋อเจอแล้วมีอีกร้านหนึ่งพร้อมทำท่าเขียนที่อยู่เอามือกุมเหมือนเป็นความลับพร้อมเก็บใส่ซองอย่างดีและบอกว่าหากเธออยากได้ต้องจ่ายเงินจำนวน500ฟินสำหรับข้อมูลที่อยู่ในจ้างจะเอาไม่เอาได้ยินเช่นนั้นอิโลน่าก็งงสิบอกว่าทั้งตัวในบัญชีเธอมีแค่500ฟินพอดีแล้วถ้าเธอจ่ายไปคืนไปสมัครที่นั่นถ้าไม่ได้งานขึ้นมาล่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็รับรองว่ายังไงเธอก็ได้และถ้าเธอไม่จ่ายภายใน30นาทีข้อมูลนี้เขาจะมอบให้คนสมัครงานคนต่อไปเท่านั้นแหละเป็นไงเป็นกันอิโลน่าเธอรีบมาถอนเงินทันทีทั้งบัญชีก็มีแค่500ฟินจริงๆพอได้ที่อยู่ข้อมูลร้านอาหารมาเธอก็ตรงไปที่นั่นเอารถของสามีที่ยังไม่ได้ประกาศขายขับไปซึ่งพอไปถึงเธอก็ถอนหายใจไปเฮือกหนึ่งเพราะที่นี่มันเป็นบาร์กึ่งร้านอาหารที่ดูเก่าและทรุดโทรมมากก่อนที่เธอจะเดินเข้าไปพร้อมยื่นเอกสารว่าเธอมาจากบริษัทจัดหางานของเอกชนเจ้าของร้านที่เห็นเช่นนั้นก็สะบัดคำหยาบออกมาที่บริษัทนี้โคตรเลอะเทอะส่งคนมาทำงานที่นี่อีกแล้วและบอกกับอีโลน่าว่าเขาต้องการคนที่เก่งรอบด้านแบบครบครันเธอเลยบอกว่าเธอเคยทำงานที่ภัตตาคารมาก่อนทำได้ทุกตำแหน่งได้ยินเช่นนั้นเจ้าของร้านก็สงสัยเพราะถ้าเก่งขนาดนั้นแล้วมาโผล่ที่นี่ทำไมซึ่งเธอก็ตอบอย่างเศร้าบอกว่าเธอตกงานมาหลายเดือนแล้วพอฟังอย่างนั้นเจ้าของร้านก็หัวเราะเยาะพร้อมบอกกฎของที่นี่ว่าเธอต้องทำงานที่นี่10ชั่วโมงต่อวันทำทุกหน้าที่ก่อนจะยึดกุญแจร้านให้เธอมาเริ่มงานในวันพรุ่งนี้มาเปิดร้านและจัดการทุกอย่างได้เลยเธอที่พร้อมเริ่มงานก็ยื่นเอกสารเลขผู้เสียภาษีและใบประกันสังคมเพื่อให้เจ้าของร้านส่งจ่ายและกรอกข้อมูลในระบบของรัฐแต่เขาที่รับไปก็ไปวางแหมไว้ในลิ้นชักก่อนจะพาเธอไปที่ครัวซึ่งครัวมันก็เล็กกระจิ๋วหลิวอย่างกับครัวในบ้านของเธอแต่ถึงเช่นนั้นเธอก็ต้องจำใจในเมื่อเราไม่มีทางเลือกก่อนจะมานั่งระบายให้สามีฟังจากที่เคยทำงานภัตตาคารหรูหราตอนนี้กลายเป็นบาร์ขี้เมาแม้แต่ชื่อชุดทำงานก็ไม่มีให้สามีที่ฟังเขาก็เห็นใจอบกอดปลอบใจภรรยาซึ่งการทำงานที่ร้านนี้มันก็แย่จริงๆเธอต้องยืนหน้าร้านคอยรับออเดอร์เป็นแคชเชียร์และดูแลเรื่องแอลกอฮอล์ของลูกค้าพอลูกค้าสั่งอาหารเธอก็ทำท่าตะโกนบอกคนในครัวทั้งที่เธอนี่แหละที่ต้องแอบย่องเบาไปเป็นแม่ครัวเองแล้วก็มาเสิร์ฟเองแบบเนียนๆทำอยู่อย่างนั้นวนไปรับออเดอร์เสิร์ฟอาหารเก็บโต๊ะล้างจานกระทั่งในคืนหนึ่งก็มีลูกค้าเดินเมาแอมาซื้อเบียร์ขวดเล็กพร้อมนับเสร็จตังค์จะจ่ายเธอที่เงยหน้าไปมองอ้าวนี่มันคือเชฟที่ภัตตาคารนี่หว่าตัวเชฟที่เห็นหน้าอดีตหัวหน้าเขาก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากระบายว่าตั้งแต่ตกงานชีวิตของเขามันก็จบหางานใหม่ไม่ได้ซึ่งตอนนั้นอีโลน่าก็เห็นว่าเชฟคงไม่มีจริงๆถึงขนาดเอาน้ำเปล่ามาผสมในเบียร์เพื่อจะได้กินได้เยอะๆพอกึ๊บหมดเขาก็ขอตัวบอกว่าเขาจะเดินทางสู่จุดจบด้วยขวดเบียร์พวกนี้ก่อนจะบอกลาแยกย้ายกับอดีตหัวหน้าส่วนเจ้าของร้านจะเข้าร้านก็ต่อเมื่อเวลาใกล้ปิดร้านเพื่อนำเงินที่ขายได้ไปเธอได้เห็นว่าเขาไปหมดเลยก็พยายามเตือนเขาเพราะพรุ่งนี้เช้าเครื่องดื่มจะมาส่งเธอจะได้ชำระค่าเครื่องดื่มไม่ต้องโทรตามเขา
แต่เขาที่เห็นว่าเธอสอนก็ต่อว่าเสียงดังบอกว่าเขาจ้างเธอมาเป็นลูกน้องไม่ได้จ้างมาเป็นเจ้านายเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งต่อมาในวันหนึ่งเราจะได้เห็นว่าอีโลน่าเดินมาที่สุสานพร้อมดอกไม้เพื่อมาเยี่ยมลูกชายที่ลาลับด้วยความโศกเศร้าส่วนที่ร้านในวันเดียวกันนั้นช่วงที่ใกล้ปิดร้านเจ้าของร้านก็มองไปเห็นว่ามีรถคันหนึ่งมาจอดอยู่ข้างหน้าพอเห็นเช่นนั้นเขาก็เตรียมจะวิ่งและสั่งให้เธอหุบปากเอาไว้ถ้าไม่อยากมองเท่งพอพูดจบเขาก็เพ่นแลบหนีไปก่อนจะมีเจ้าหน้าที่สองคนเดินเข้ามาแสดงเอกสารบอกว่าพวกเขามาจากกรมสรรพากรส่วนอีกคนก็เดินเข้าไปค้นร้านถามหาเจ้าของที่นี่แต่เธอที่กลัวตามที่เขาขู่ก็ไม่กล้าบอกเจ้าหน้าที่เลยเรียกเธอมาสัมภาษณ์ถามว่าเธอทำงานมานานเท่าไหร่ซึ่งเธอก็ทำงานที่นี่มา3เดือนได้เจ้าหน้าที่เลยถามหาเลขผู้เสียภาษีและเลขประกันสังคมของเธอซึ่งเธอก็มีหมดครบทุกอย่างแต่พอเช็คแล้วปรากฏว่าในเมื่อเธอทำงานที่นี่มา3เดือนแต่ทำไมถึงไม่เคยจ่ายภาษีแล้วข้อมูลประกันสังคมมันก็ว่างเปล่าเท่านั้นแหละเธอก็เดินไปเปิดลิ้นชักพบว่าเจ้าของร้านไม่ได้เอาเอกสารของเธอไปเดินเรื่องและร้านนี้ก็เลี่ยงภาษีมานานทำให้เธอก็ต้องซวยจ่ายค่าปรับบานตะไทยทำให้เธอก็ถึงกับเข่าทรุดและเมื่อลอลี่รู้เรื่องเขาก็จะไปจัดการเจ้าของร้านก่อนจะได้เห็นว่าไอ้หมอนี่นั่งนับเลขสบายใจทั้งที่เพิ่งก่อเรื่องหนีภาษีต่างๆนานาทำให้ภรรยาของเขาต้องเสียค่าปรับคูณ2ลอลี่ที่โกรธจัดเลยจะแลกหมัดแต่ว่าที่นี่มันคือดงของเจ้าของร้านทำให้เขาก็เละเองเลยสิบุกรังแตนซะขนาดนั้นและเขาที่ไม่อยากให้ภรรยาเห็นสภาพตัวเองในตอนนี้เลยโทรไปบอกเธอว่าเขาได้งานเดินเรือหนึ่งสัปดาห์และจะกลับไปหลังจากที่ทำงานเสร็จแต่อันที่จริงแล้วเขาหาที่กบดานรักษาตัวหลังจากหายดีเขาก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ถือดอกไม้มาเซอร์ไพรส์แต่มาถึงเขาก็แปลกเพราะที่นี่มีเจ้าหน้าที่เข้ามายึดทรัพย์จากข้าวของที่ผ่อนไม่หมดทีวีเอ่ยโซฟาเอ่ยรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแต่ตอนนั้นอิโลน่าเธอก็ไม่รู้อยู่ไหนเขาเลยไปถามหากับน้องสาวส่วนอิโลน่าเธอก็มาซ่อมรองเท้าและได้เจอกับกาดที่เป็นพนักงานซ่อมรองเท้าอยู่ที่นี่ทั้งสองเลยมานั่งคุยกันที่ชีวิตกลายเป็นเช่นนี้ไปได้กาดเลยบอกว่าเขาคิดถึงงานที่ร้านอาหารที่พวกเราเคยทำงานด้วยกันก่อนเขาจะพูดเปยๆว่าทำไมอิโลน่าไม่เปิดร้านอาหารเล็กๆสักที่แล้วชวนพวกพ้องเรากลับมาทำงานด้วยกันซึ่งเธอได้เห็นว่าความฝันของเขามันใหญ่ไปเธอก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินทุนมาจากไหนกาดเลยพูดเรื่องสินเชื่อเงินกู้และให้เธอลองนำเรื่องนี้กลับไปคิดดูได้ยินเช่นนั้นเธอก็กลับมาคำนวณค่าใช้จ่ายโน่นนี่ลองคำนวณทรัพย์สินหากขายโน่นขายนี่ไปพอจะเป็นไปได้ไหมหากจะเปิดร้านอาหารสักที่เราต้องจ้างพนักงานรวมค่าใช้จ่ายแล้วเราต้องกู้เงินเท่าไหร่ส่วนสามีก็ได้เลิกยามขายรถสักทีซึ่งเขาที่ดูแลรถอยู่ในสภาพที่ดีก็ขายได้ในราคาที่น่าพอใจจากนั้นอิโลน่าก็นำข้อมูลการเปิดร้านอาหารมาเสนอเงินกู้กับธนาคารแต่ยอดเงินกู้ของเธอมันก็เยอะมากแถมเธอไม่มีเครดิตธนาคารจึงไม่อนุมัติเงินกู้ให้เธอได้ทำให้เธอกับกาดก็เดินหน้าเศร้าออกมาก่อนจะกลับมาปรึกษาสามีว่าเราจะหาเงินจากไหนให้มันได้เยอะๆซึ่งลอรี่เขาก็ปิ๊งไอเดียเอาเงินขายรถได้ไปเล่นพนันเผื่อจะสร้างกำไรคูณ2คูณ3แต่ที่ไหนได้เขาเดินหมดตูดออกมาทำให้อีโรน่าก็เริ่มใหม่หมดเดินหน้าหางานทำรอบนี้เธอเบนเข็มไม่เอาแล้วงานเกี่ยวกับร้านอาหารเลยมาสมัครร้านทำผมดูและเธอที่ไม่มีประสบการณ์ก็ต้องเรียนรู้งานรับเงินเดือนเพียงครึ่งแต่เธอก็พร้อมลุยเพราะมันเป็นทางเลือกเดียวเท่านั้นแต่ในตอนนั้นก็มีลูกค้าเดินเข้ามาอีโรน่าที่เห็นเธอก็ดีใจเพราะนี่คือเจ้าของภัตตาคารเจ้านายเก่าของเธอทั้งสองที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาเกือบปีเลยนั่งคุยกันยาวๆและเจ้านายเก่าก็ยังใจดีเสมอเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำพูดคุยเรื่องราวต่างๆโดยเจ้านายเองก็เล่าว่าในช่วงที่ร้านปิดตัวลงตัวเธอก็จมอยู่ในความเศร้าและมองว่าความตายใกล้เข้ามาทุกทีลูกเต้าก็ไม่มีคงจะตายไปอย่างโดดเดี่ยวทำให้เธอก็ทบทวนว่าชีวิตที่เหลืออยู่อยากทำอะไรบ้างคำตอบที่ได้คือเธออยากลงทุนเปิดร้านอาหารอีกสักครั้งก่อนจะเสนอตัวเป็นนายทุนเปิดร้านอาหารจากสมบัติก้อนสุดท้ายให้อีโลน่านำไปเปิดร้านโดยเธอจะเป็นนายทุนให้แต่อีโลน่าก็กลัวหากว่ามันล้มเหลวแล้วเราจะทำอย่างไรเจ้านายเลยบอกว่าจะกลัวทำไมในเมื่อเราผ่านความล้มเหลวมาแล้วเท่านั้นแหละในเมื่อมีนายทุนแถมเป็นอดีตเจ้านายที่รักอีโลน่าก็เริ่มงานเปิดร้านอาหาร
เริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเช่าตึกทำร้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้านและออกแบบด้วยตัวเองส่วนสามีกับกาดก็ตะเวนหาคนงานเก่านำกลับมาทำร้านอาหารใหม่ด้วยกันพร้อมส่งเชฟไปเข้าคอร์สบำบัดเหล้าแบบฉบับเร่งด่วนพอทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางทีนี้เขามานั่งดูเมนูอาหารคัดเมนูเด็ดมาไว้ที่ร้านนี้เอาราคาแบบจับต้องได้ซึ่งพอป้ายหน้าร้านติดเสร็จอีโลน่าก็น้ำตาคลอเธอตั้งชื่อร้านที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Work ที่มันมีความหมายกับเธอและเพื่อนร่วมงานและอดีตเจ้านายก็ลงพื้นที่มาให้กำลังใจอีโลน่าพร้อมชื่นชมความตั้งใจของเธอกระทั่งวันเปิดร้านวันแรกกาดก็มีหน้าที่เดินโปรโมทร้านและอดีตเจ้านายก็มาเป็นคนแรกเพื่อมาสร้างขวัญกำลังใจตื่นเต้นลุ้นอยากเห็นลูกค้าไม่ไหวแต่วันนี้ก็จวน 11 โมงใกล้เที่ยงขึ้นทุกทีแต่ยังไม่มีลูกค้าสักคนคนเดินผ่านไปผ่านมาก็แค่มองแล้วเลยผ่านไปทำให้พนักงานก็พากันเซ็งไม่ได้เริ่มงานสักทียืนรอลูกค้าเรียงแถวหน้ากระดานแต่พอเที่ยงปุ๊บก็มีลูกค้าคนแรกที่เดินเข้ามาแม้จะสั่งแค่เครื่องดื่มแต่ทุกคนก็ตื่นเต้นพยายามเก็บอาการเดินเข้าไปบริการลูกค้าไม่นานต่อจากนั้นก็มีลูกค้าเดินเข้ามาเรื่อยๆเริ่มสั่งอาหารคนละจาน2จานทำให้พนักงานทุกคนก็ได้กลับมาลงไม้ลงมือในการทำงานร้านอาหารที่ตัวเองรักอีโลน่าที่เห็นเช่นนั้นเธอก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองที่เปิดร้านวันแรกในเที่ยงวันนั้นเธอมีลูกค้าเต็มทุกโต๊ะก่อนสามีจะรับโทรศัพท์จากใครบางคนที่มีกลุ่มนักกีฬาโทรมาจองโต๊ะจำนวน30ที่ได้ยินเช่นนั้นอีโลน่าก็เก็บอาการไม่อยู่เดินออกไปหน้าร้านมองฟ้ามองอากาศสามีเลยตามออกมาพร้อมกับน้องหมาที่เราพาตัวเองมาถึงตรงนี้ด้วยกันก่อนจะพากันจ้องมองท้องฟ้าไม่รู้จะขอบคุณตรงไหนก่อนจะขอบคุณเจ้าของภัตตาคารที่เป็นนายทุนขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่มีใจรักงานเหมือนกันหรือควรจะขอบคุณตัวเองดีที่อดทนไม่ยอมแพ้พาตัวเองมาถึงวันนี้ได้ก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป 7.6 ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกรกตกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป